สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องดูบอลนอนกินนะครับวันนี้ไม่ได้ทำคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมในศึก Friday Night นะครับแต่ว่าจัดทำคลิปคุยหลังเกมให้ทุกคนได้รับฟังนะครับหวังว่าจะเป็นความเพลิดเพลินความบันเทิงสำหรับใครที่ดูอยู่ในตอนนี้นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าคุยหลังเกมเป็นคลิปที่แสดงความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเกม90นาทีที่แข่งขันกันไปในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบางประโยคบางเหตุการณ์อาจจะตกหล่นไปก็สามารถแสดงความเห็นเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะครับแต่ขอเป็นภาษาที่สุภาพกันด้วยนะครับคุยหลังเกมวันนี้ก็เป็นคู่ LASK Linz นะครับทีมดังจากออสเตรียเปิดบ้านพบกับมาเยือนของทางลิเวอร์พูลนะครับจบเกม Linz แพ้ไป1ประตูต่อ3แนวทางเมื่อวานผมก็ให้รอง Linz ไปในราคา1ลูกครึ่งนะครับคิดว่าลิเวอร์พูลไม่น่ายิงถึง2โดยดูจากไลน์อัพด้วยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลชุดสำรองเนี่ยชุดสำรองลิเวอร์พูลมันเล่นหาสกอร์ไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะชุดสำรองลิเวอร์พูลครึ่งแรกโดนนำไปก่อนนะครับและสิ่งที่ลิเวอร์พูลแก้เกมขึ้นมาก็คือโดยโค้ชอย่างเจอร์เก้นครอปนะครับสุดท้ายครึ่งหลังเปลี่ยนตัวจริงลงไปเกมก็ดูดีขึ้นและสกอร์ก็จบอย่างที่เห็นนะครับลิเวอร์พูลก็กินขาดไป1ประตู3ใครที่ตามลินส์ในเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับ VIP บอลนอนกินนะฮะเรามาเริ่มดูกันที่ไลน์อัพของลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับชุดนี้คือชุดที่โดนนำไปก่อน 1-0 นะครับอันนี้ผมแคปมาจากไลฟ์สกอร์นะครับลิเวอร์พูลไปจัดการโดยแผน 4-3-3 นะครับมีเคลเฮอร์เป็นผู้รักษาประตูแทนอลิสันเบเกอร์นะครับหลัง4ใช้ตัวสำรอง2ตัวนะครับคือใช้คอสตาร์ทิมิคาสนะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นอิบราฮิมโคนาเต้กับฟันไดคอยคุมเกมแดนหลังนะครับกับสเตฟานบาเซติกวันนี้มาเล่นเป็นฟูลแบ็กขวานะครับกลางมีวาตารุเอนโดนะครับแล้วก็ไรอันกราเวนเบิร์กคนนี้เล่นเด่นจริงๆนะครับแต่ว่าป่วยนะในช่วงท้ายเกมนะครับน่าจะโดนเสียบเยอะนะก็พักตัวกันไปก่อนนะครับสำหรับในเกมต่อไปน่าจะไม่ได้ลงแล้วก็ขวาใช้ฮาวิเอลิออตคนนี้ถือว่าเล่นดีอยู่นะครับและหน้า3ตัวนะครับหลุยดิอาสกับดาวินนูนเยสแล้วก็เบนโดกเป็นกองหน้าตัวสำรองขออภัยเป็นกองหน้าตัวจริงในวันนี้นะครับแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าในชุดนี้นะครับเล่นกันไปเล่นกันมาในครึ่งแรกโดนลินส์นำไปก่อนจากฟอสเตอร์นะครับชุดนี้ต้องบอกเลยว่าการทำเกมแดนกลางมันไม่ได้ดีเท่า11ตัวจริงที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งผมวิเคราะห์ไปเมื่อวานและก็5กล้าให้รองลินส์ไปก็เพราะว่าเวลาที่แข่งยูโรป้าผมเห็นในปีก่อนนะทางเจอร์เก้นครอปไม่ค่อยจะแก้เกมนะฮะไม่ค่อยจะแก้เกมอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรตัวนักเตะผมก็ไม่ได้นึกจุดนี้ไปนะครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลเมื่อวานเลยให้รองลินส์ในปีก่อนๆนะครับเกมรูปเกมเป็นแบบไหนก็จะดั้นด้นใช้ชุดเดิมในการทำเกมกันต่อไปแต่เมื่อวานเกมมันพลิกผันก็คือมีการแก้เกมโดยการใช้กองกลางมาเสริมทัพกันไปนะครับเปลี่ยนจากพวกวัตรุเอนโดอะไรไปเบนโดกเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นตัวจริงอย่างพวกสปอตสไตล์ลงสนามมานะครับต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลโดนนำไปก่อนนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับจากการเล่นของชุดนี้นะชุดสำรองนี่ก็คือเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูลเลยนะครับถ้าวันไหนใช้ชุดสำรองแน่นอนหาสกอร์ยากไม่แน่ก็ถึงกับเสียประตูเลยนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นในเกมเมื่อวานเนาะก็ทางลิเวอร์พูลนะครับโดนยิงนำไปนาทีที่14จากเฟลเกอร์นะครับเมื่อกี้พูดผิดเป็นฟอสเตอร์นะเฟลเกอร์1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ใช้ชุดนี้ดันเกมมาจนจบในครึ่งแรกอย่างน้อยก็จบที่1-0นะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังนะครับใครที่รองไปก็รู้สึกเสียวสันหลังใครจะออกตัวสูงก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครดูสดอยู่ในครึ่งหลังนาทีที่61นะครับทางเจอเก้นครอปก็คงจะทนไม่ไหวกับรูปเกมที่มันปั้นเกมไม่ขึ้นนะฮะโดยการเปลี่ยนโซบัสลายนะครับลงมาในนาทีที่61เปลี่ยนกับทางเบนโดกนะครับตัวรุกฝั่งขวาที่จัดมาในวันนี้แล้วก็เปลี่ยนโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับแทนทางวาตารุเอนโดนะครับก็สลับตำแหน่งไปอยู่ซาร่าไปอยู่ขวาแล้วก็ย้ายโซบัสลายมาอยู่ในแดนกลางนะครับเปลี่ยน3เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางโจโกเมสนะครับแทนบัสเซติกนะครับที่เป็นฟูลแบ็กขวาในวันนี้ซึ่งน่าจะเล่นไม่ออกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนทางโกเมสมาแทนไปนะครับแล้วก็อีก2นาทีเท่านั้นเองนะครับลิเวอร์พูลบุกกดดันจนได้จุดโทษนะครับจนได้จุดโทษแล้วก็เป็นทางดาวินนูนเยสนะครับยิงตีเสมอในนาทีที่56นะครับ
ก็ตีเสมอได้ความกดดันก็เลยน้อยลงนะครับและสุดท้ายลิเวอร์พูลก็เป็นฝ่ายครองเกมโดยชุดนี้นะครับที่เปลี่ยนลงมา3ตัวและก็มาได้ประตูที่2ในไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยลุยดิอาสนะครับได้แอสซิสต์จากคราเวนเบิร์ชนะครับเป็น1ประตูต่อ2ผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะยิงกันแค่นี้แหละเพราะว่าผมรองลิ้นสไป 1.5 ก็ลุ้นให้จบสกอร์นี้นะครับแต่ว่านาทีสุดท้ายทางลุยส์ขออภัยทางโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับก็หลุดไปยิงนะครับเลี้ยงไปแล้วก็เบียดไปแล้วก็ยิงลอดวางขาทางเอาลาวาวนะครับผู้รักษาประตูของทางลิ้นส์เนาะเป็น1ประตูต่อ3มาโดนนาทีที่88นะครับใครที่รองไปนี้ร้องไห้เลยนะมาโดนท้ายเกมนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าใครที่ตามลิ้นต้องขออภัยกันด้วยแล้วก็ต้องมาโดนนาทีบาปแบบนี้นะถือว่าลิเวอร์พูลอ่ะแก้เกมมาดีนะครับแก้เกมมาดีแล้วก็ทำสำเร็จด้วยจากที่โดนนำไป 1-0 นะจบเกมก็คือลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะไป1ประตูต่อ3นะครับสรุปรูปเกมโดยรวมวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่เร็วหน่อยเพราะว่ามันผมอาจจะไม่ได้ดูครบ90นาทีครับมีเผลอหยิบหลับกันบ้างเนาะนะครับขอสรุปในลิเวอร์พูลก่อนนะครับส่งผลต่อเกมระยะยาวแน่นอนนะลิเวอร์พูลเนี้ยเป็นทีมที่ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับเห็นหลายเกมแล้วนะต้องโดนนำก่อนนะครับถึงจะสร้างเกมรุกใส่ทีมอื่นนะครับนี่คือเป็นจุดที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลนะไม่อยากให้โดนนำก่อนนะครับพอไม่โดนนำเขาก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่พอนำแล้วก็สามารถแก้เกมได้นะครับมีหลายนัดเหมือนกันที่เจอเก้นครอปปล่อยให้ลูกทีมโดนนำก่อนแล้วค่อยมาตีตื้นตีเสมอติดแล้วก็ยิงนำไปนะฮะฮาริพูโดนนำไปก่อนนะครับโดยรูปเกมนะถ้าเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์มันก็คงจะไปตามราคาได้อยู่นะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าริพูใช้ชุดสำรองยังไงก็ไม่ถึง2นะครับแต่ว่าการแก้เกมก็ไม่คิดว่าจะเอาตัวแบบหนักหน่วงลงไปอย่างโซบอสลายใครมาเต็มสูบเลยนะโซบอสลายโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับต้องคิดถึงกันหน่อยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในชุดตัวสำรองนะครับถ้านัดต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์ในนัดต่อไปถ้านัดต่อไปใช้ตัวสำรองลงเยอะก็อย่าไปจับจ้องที่ลิเวอร์พูลเลยนะครับแต่ตัวจริงคว้าชัยได้แน่นอนนะครับ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลในปีนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าใครคนไหนคนหนึ่งป่วยนะครับหรือว่ามีอาการบาดเจ็บในระยะยาวก็อาจจะส่งผลต่อทีมในหลายๆนัดได้นะครับอันนี้คือความน่าเป็นห่วงของทีมลิเวอร์พูลนะครับสรุปตรงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับก็เป็นประเด็นกันไปนะเมื่อวานเอาในเรื่องของการลงทุนกันก่อนนะครับเมื่อวานวาง LASK Lins ไปในราคา1ลูกครึ่งนะครับลิเวอร์พูลชนะไป 1-3 ก็เสียครึ่งกันไปนะครับเนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ในส่วนของการแก้เกมของเจอร์เกนครอปนะครับดูแค่ไลน์อัพที่เป็นตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่คิดว่าไม่ถึง2เลยรองไปการแก้เกมของครอปจึงทำให้เราเสียบินนี้ไปนะครับส่วนแนวทางฟุตบอลของลินส์ถือว่าสู้ลิเวอร์พูลได้ดีนะครับผมดูในช่วงครึ่งหลังไม่ใช่ว่าจะตั้งรับอย่างเดียวนะครับยังมีเกมสวนแล้วก็ครองเกมใส่ลิเวอร์พูลบ้างแสดงว่าลินส์นี่ไม่กลัวลิเวอร์พูลนะครับใครที่ติดตามลินส์อยู่ในยูโรป้าก็อาจจะลองเล่นนัดต่อไปได้นะครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นในระดับที่ดีเลยทีเดียวนะก็สรุปเลยในส่วนของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลการทำเกมของเจอร์เก้นครอปในชุดสำรองอาจจะดูไม่เข้าตาเท่าไหร่นะครับแต่ตัวจริงน่ากลัวนะครับสำหรับในฤดูกาลนี้และก็การระบบของทีมลิเวอร์พูลยังดีอยู่นะครับยังพอจะลุ้นเก็บใช้ได้อีกหลายนัดนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเมื่อวานครึ่งหลังทำเกมแก้เกมได้ดีมากๆนะครับในส่วนการลงทุนก็เสียใจกันไปแล้วก็แสดงความดีใจให้กับแฟนๆหงแดงลิเวอร์พูลกันได้นะครับที่เก็บ3แต้มในยูโรปาลีกได้นะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุยหลังเกมวันนี้ประเด็นอาจจะไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็มีจุดเด่นก็แค่การเปลี่ยนเกม3ตัวรุกของทางเจอร์เก้นคล็อปที่ใช้สโบสไลซาร่าและก็ทางโจโกเมสมาเปลี่ยนแผงในแนวรับแล้วก็ทำให้ลิเวอร์พูลดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับหากมีคู่เด่นวันไหนที่แข่งขันกันไปนะครับก็จะหยิบยกมาคุยหลังเกมให้ทุกคนได้รับฟังกันต่อไปนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ทำคู่ไหนอยากให้ทำคุยหลังเกมคู่ไหนสามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับหากมีความต้องการที่จะรับบินแนวทางจากฟุตบอลนอนกินไปลงทุนนะครับแอด B007 มาได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ